คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับผมชอบคอมยูเน่มากเลยสนุกมากเลยอยากถ้ามีโอกาสอยากเล่นอีกมากเลยคอมยูเน่พอไม่ปัญญาอ่อนนี่มีแต่คนบ่นว่าทำไมไม่โดนเนิร์ฟอ่ะดีไม่ดีผมบีแพดมาผมรู้สึกว่าแพด 14.7 เมตาเหี้ยกว่า 14.6 อ่ะมันบัฟมาเลยนะพี่สตาร์ทคิดใครสาโกโก้ทุกอย่างที่บัฟไม่ได้เพราะเก่งไอ้เหี้ยไม่เชื่อถามเคน TFT Set 5เลยเอ้ย TFT Set 10ที่5บาทเลยพอเมื่อกี้เล่นอยู่ใน4คนพี่เป็นโปรเพลเยอร์วาโลแรนต์เก่าเหรอครับผมใช่ครับผมรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โหผมพี่ตาลจอโอเซนอุตสาห์เก็บความนี้ไว้อย่างนานขอผสม Exalted ครับโบดได้ไหมเพิ่มความเก่งฮะแล้วถ้ามันเปลี่ยนทุกตาแล้วคุณจะเล่นไงแปลกประหลาดจริงเลย7บาท8บาท9บาทดีครับพี่วันนี้ครับวันที่3นะได้เตะไปทันเลยครับเจอกดยอมเซ็งเลยครับเขาอีกฝั่งไม่ค่อยมีมารยาทเลยนะครับผมมารยาทเกมนี้คือแล้วผมตอนตายต้องพิมพ์ GG Easy ไม่ใช่ตอนตายต้องแบบพิมพ์ GC GG GGตอนตายต้องพิมพ์ GG ใช่ไหมครับผมแล้วก็เวลาคนทำ5บาท3ดาวได้หรือโดยเฉพาะ8บิตแตกได้คุณต้องทำการตบมือให้เขาแล้วก็ไปทำอะไรก็ทำไปดื่มน้ำไปเข้าน้ำว่าไปครับให้คนที่เขาสาทำ5บาท3ดาวได้ enjoy นะฮะนั่นแหละครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเป็นผู้ดี TFT ใช่ไหมครับเราจะต้องแบบยืนให้เขากระทืบเราด้วย5บาท3ดาวนะครับผมมันเป็นโมเมนต์ที่ดีฮะคุณไม่ชอบเวลาแบบคนมีโมเมนต์ดีในชีวิตคุณเหรอคุณชอบโมเมนต์ดีไหมฮะนั่นแหละครับเป็นหน้าที่เราในการที่จะให้ทุกคนนะครับที่ได้5บาท3ดาวลุมกระทืบเราต่อไปนะครับผมบิ๊กเกลเลยมาตี้ฮีลิ่งออฟมีแต่น่าเบื่อเว้ยไม่มีอะไรแบบสนุกเลย Chaos Flex ครับเก่ง Chaos Flex ชื่ออะไรคือชื่อ Chaos Flex วะชื่อโคตรเท่เลยแต่ละแต้ม VIP 6หน่วยและแต้มสุดราคาใหม่ฟรีในทั้งเรื่องต่างๆอันนี้แล้วกัน Ink Shadow Ink Shadow อันนี้เป็น Vitality ป่ะไม่ใช่นี่คือ Toxinท็อกซินไม่นะโอ้มันหยุดไม่ได้แล้วฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันหยุดไปเล่นคอมนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วฉันเปลี่ยนไปแล้วผมติดคอมนี้ไปแล้วขอเล่นสตาร์แล้วกันกาสิงสองดาวซื้อไปแทนผมติดคอมอยู่ในไปแล้วเล่นสตาร์ครับผมต้องการคลิปด้วยโดนตัด5บาท3ดาวอันนั้นก็มารยาทนะครับผมกดออกแม่งเลยขออนุญาตโปรโมททัวร์นาเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวผมพินให้เอ้ยชิบหายพูดถึงผมเชื่อผมต้องไอ้นี่ด้วยผมต้องเอาไอ้นี่ขึ้นจอด้วยนี่ว่ะปาบโยนี่มันเก่งตรงที่แม่งฆ่าไม่ลงไอ้พวกปัญญาอ่อนที่ไหนเลยแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องฝึกโพซิชันโยนี่หน่อยแต่โพซิชันโยนี่มันคือนี่ป่ะมันคือช่องที่3อ่ะจากริมสุดอ่ะติดต่อดาวใช่ไหมอันนี้มีใครเล่นโยนเนสบ่อยที่นั่งสแปมกันมาช่วยฝ่าผมต่อได้ปะมันต้องถ้าเราจะเล่นถ้าเราจะมีโอกาสไปตรงเนี้ยมันต้องวางช่องนี้ปะถ้าวางช่องเนี้ยมัน1 2 3มันบางครั้งมันจะไปตรงเนี้ยบางครั้งมันจะไปตรงเนี้ยแต่ถ้าระหว่างเนี้ยมันจะแบบ1 2 3 4มันจะไปพอดีว่า1 2 3 4ฟึบหรือไม่ก็ฟึบถ้าจะเล่นทางซ้ายก็แบบฟึบอย่างงี้ปะมันไม่เสมอไปอ่ะแต่แบบมันก็เอาสักอันที่แบบมีโอกาสเยอะสุดเจนาริโลยังเล่นได้อยู่ไหมนะเจนาริโลพอได้มั้งแต่ต้องคิดเร็วหน่อยเจนาริโลครับมันช้าไม่ได้เลยสวัสดีครับเห็นบาดเนิร์ฟไปนิดเดียวแต่หายไปเยอะเลยครับเพราะเล่นน้อยมากเพราะว่าคนจะเล่นอันที่มันบัฟครับผมพวกเราไม่ชอบแบบรู้สึกเสียฮะแต่บาดเล่นได้นะเมื่อวานผมเล่นบาดอยู่มีคนเล่นนะแล้วก็โดนแย่ด้วยครับบาดโดนเนิร์ฟแบบเหมือนกับแบบเวลามึงทำผิดแล้วครูแบบตีมืออะไรเงี้ยนะฮะมันจะไม่ได้แบบโดนเนิร์ฟแบบหนักขนาดนั้นเราทำ20บาทได้ผมด้วยแหละแล้วก็หลายๆคนน่าจะชอบเล่นอะไรที่แบบมันได้บัฟมามากกว่ามันจะรู้สึกเก่งกว่าเดียวกับการเล่นคอมโดนเนิร์ฟครับเติมเกมได้ทางไหนครับผมด้านล่างผมนะครับจะมีลิงก์นะครับ Pay to Win Top Up ไปเติมกันได้เลยนะครับผมลิงก์ของผมนะและเดี๋ยวพูดถึงพอดีผมขอเช็คก่อนมันมีโค้ดไหมผมเรียงมีใครใช้ไหมตัวละคร3บาทเยอะมากเลยแต่ได้ไม่ใช่ตัวที่ใช้ตัวเลยอันนี้ P level ได้เลยเกียรติการติดสตาร์ไปสาววิแล้วหยิบอย่างไวเติมเกมไปทางไหนครับเติมทีเอทีโมบายเติมทีเอทีโมบายนะครับหรือเกมมือถือแล้วก็ตามนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ Pay to Win อยู่นะฮะ
ผมขออนุญาตเช็คก่อนว่าตอนนี้เขามีอัปเดตให้เป็นโค้ดให้ผมด้วยหรือยังนะแบบวันก่อนผมเห็นอยู่นะวันก่อนผมเห็นอยู่นะอ๋อมีแล้วนี่ว่าเป็นยังไงโอเค I see ใครจะเติมตอนนี้รอแป๊บนึงนะครับมีลิงก์อัปเดตให้มาใหม่นะครับแบบล่าสุดเลยสักครู่นะครับใครจะเติมแบบ right here right now รอสักครู่นะครับผมผมต้องอัปเดตลิงก์ก่อนพอดีเป๊ะเลยช่วงนี้ฟาด9มาแรงมากใช่ครับผมแต่ฟาด9มาแรงนะเพราะว่ามันต้องไปเอาเวยกับอาเซียแล้วก็เล่นไปแอนนี่แทงนะผมชอบแฟดผมก็ชอบแฟด9ตัวที่แบบผมชอบรีโลไงแต่แฟด9มันเก่งแหละแต่แค่ผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบรีโลไงผมเลยอาจจะเฉยๆกับแฟด9บ้างโยนี้ผมว่าชิ้นแรกต้องมีแต่ท่านมันต้องการถึงมาเคยเล่นแล้วมีปัดเติร์ดแล้วชิ้นอื่นแล้วไม่ไหวเพราะมันไม่มีแต่ท่านผมอัปเดตก่อนโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวก็คือตอนนี้ครับคือเนื่องจากโค้ดมาให้4ตัวอันนี้คือถ้าใครเติมผ่านเว็บ P2Win นะครับคุณสามารถใส่โค้ด ZLVO ได้แต่เพื่อความสะดวกเป็นลิงก์ผมจะดีกว่าผมจะลิงก์นี้หรือแต่ผมต้องใช้นี้ต่อแล้วเขาเดี๋ยวมาเก็บเลยครับผมเราใส่โค้ดนะครับจะมีโค้ด ZLVO ไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผมนะครับผมทุกคนชอบสนับสนุนผมใช่ไหมครับผมที่ผมเล่นอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะเก็บตัวละคร2ตัวฮะก็คือมันจะเป็นทางฝั่งของวอลลีแบร์กับยาโอะโยนี้วอลลีแบร์โยนี้ที่ผมเล่นมาใช้ของคล้ายกันคือบัตเตอร์ไททันฮอตบัตเตอร์ไททันฮอตถ้าคุณเจอโยนี้เยอะกว่าก็ไปเล่นโยนี้เฮเวนลี่ถ้าคุณเจอวอลลีแบร์เยอะกว่าก็เป็นวอลลีแบร์ดูอลิสอะไรเงี้ยฮะแล้วคือทั้ง2คนแม่งแชร์ไอเทมด้วยกันเลยเดี๋ยวรอบนี้ดูเลยก็ได้นะว่าใครได้เยอะกว่าเพย์ทูวินลด100เหรอขออนุญาตกรีดผมไม่เคยบอกว่าเพย์ทูวินลด100นะพอสปอนเซอร์2ฝั่งมันเลยงงโค้ดแวดออฟตาร์แต่ลด100บาทครับผมแต่ถ้าเป็นทางของเพย์ทูวินนะฮะมันจะมีแค่แบบเป็นซัพพอร์ตสตรีมเมอร์เฉยเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์โค้ดอะไรเงี้ยฮะเอ้ยโอ้เดี๋ยวแกงอะไรผมไม่เคยบอกว่าเพย์ทูวินลด100ไม่เคยบอกจริงเวลาในต้นคุณริวแกงในต้นคลิปกูก็ไม่เคยลดไอ้นี่ในต้นคลิปกูก็ไม่เคยบอกว่าเพจทวินลด100บาทมีแต่บอกว่าใช้โค้ดลิงก์ของผมได้เลยแล้วก็เติมในร้านเพจทวินถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการลด100บาทจัดเลยครับแวดออฟดัสแล้วเมื่อไหร่มึงจะแดกปากกูเคลเวทเก่งขึ้นครับคุณเคยเล่นอยู่เคลแม่งตู้มทีเดียวตัวละครหายไปฮะผมเล่นเลเจนด์เวล10 2ดาวทุกตัวยังแพ้โยเนเฮเวนเลยครับผมว่าเวล10ไกลไปครับเวล10ไกลไปนะนอกจากคุณรวยมากมันก็ไกลไปอยู่ดีอ่ะเวล10บอกไกลไปหน่อยมันแจกแค่นี้เหรอวะฮะมันแจกแค่ทีชิ้นนึงอ่ะนะมันโง่จังอ่ะเวล10ไกลไปหน่อยผมว่าเพราะเวล10มันเวล10มันต้องใช้เวล10มันใช้ตังค์เยอะมากๆในการไปจาก9ไป10อ่ะครับแล้วจาก9ไป10มันแค่เพิ่มโอกาสการเจอ5บาทเฉยๆอ่ะคุณเอาตังค์ที่ขึ้นเลเวล10อ่ะไปสุ่มเลเวล9ก่อนแล้วถ้าชนะก็ขึ้น10ครับผมมันเลยไม่มีใครเรียกแฟส10ไงฮะอย่างมากก็แฟส9ตั้งแต่เซตที่แล้วแล้วเราก็ไม่มีใครเรียกแฟส10มีแต่แฟส9อย่างมากแฟส9เล่นโซน่าเนาะวันนี้เล่นกิเดียวนี้ละบาทนะแม่ครับในห้องเล่นไปแล้ว4คนร้องไห้ใช่ครับวันนี้ผมก็คนนึงแหละฮะเดี๋ยวเล่นอยู่นี้ก่อนดีกว่าผมต้องการให้มันละบาทเลยมันเดี๋ยวผมว่ามันโดนบีแพดแน่นอนมันโกงเกินอ่ะแบ็คไลน์ไม่ได้เล่นอ่ะอิลเลียด้วยอิลเลียมีใครเคยแบบได้มีคนเจออิลเลียเร็วแล้วแบบแม่งแบบละลายแบ็คไลน์คุณทิ้งเลยว่าปัญญาอ่อนมากเลยอิลเลีย1ดาวอ่ะเขาจะเป็น5บาท1ดาวแต่แบบ5บาท1ดาวแม่งละลายกองหลังกูตายเลยอ่ะเพราะสกิลมันจะเป็นงูแล้วแบบมันจะชึกชักชึกชักตัวละครแบ็คไลน์กูแล้วพอใช้สกิลแม่งก็เซนโบสกุลามีก็เป็นเลนตัวละครเล่นน้อยแม่งปัญญาอ่อนมากเลยอิลเลียต้นเกมอ่ะอิลเลีย1บาทอ่ะแม่งปัญญาอ่อนมากเลยโอเคแต่รอบนี้ผมจะฟอร์สอยู่นี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะว่ากันแล้วกันคือในไกด์อ่ะครับถ้าผมได้ไปผมจะเพิ่มว่าเสริมว่าโยเนะกับวอลลีแบร์ครับมันเล่นสลับกันถ้าคุณเจอวอลลีแบร์เจอทิตาน่ามากกว่าก็ย้ายไปทางดูอลิสวอลลีแบร์ทิตาน่าถ้าคุณเจอโยเนะมากกว่าก็เป็นทางเฮเวลลี่แล้วก็โยเนะครับผมแต่รอบนี้ดูท่าผมอยากฟอร์สโยเนะวะเดี๋ยวช่วยเก็บโยเนะไม่เป็นไรขอคลิปก่อนเราได้คลิปนึงเราก็ไม่เล่นละเมื่อวานเล่นเยอะมากเลยคอมเนี่ยบรรลุนี่คือเดียวเลยพอเ
ราะรู้สึกว่าตัวละครมันแปลกๆตัวละครมันคือแอสซัสซินที่เก่งขึ้นเราได้ฮอชเนาะเดี๋ยวนะอันนี้บัตเตอร์อันนี้สุ่มฟรีใช่ไหมสุ่มฟรีประจำรอบใช่ไหมครับผมในโกใช้อยากเจอโยนิส1ตัวแล้วอยู่ในสระเรียบร้อยฟาบสนุกมากเลยคอมนี้แม่งสนุกมากสนุกอะสนุกจริงๆสนุกเพราะมันบ้าไอ้เหี้ยสนุกแม่งโกงไอ้เหี้ยและทวินเทเลอร์เล่นจีน่ายิงมันใช่ๆทวินเทเลอร์ตอนนี้มีลากมาเสริมด้วยแต่คอมเก่าก็เล่นได้เนาะตอนแรกๆครับมันจะมีคอมนาคินเดดใช่ไหมทวินเทเลอร์1คอมคอมทีจีน่าวูลีแบร์ไอ้คอมที่2ตอนนี้จะมีลักกับอามูมูทวินเทเลอร์เป็นคอมที่3ปึ๊บปึ๊บอ่านจะนาต้นแกฟึ๊บอื้อไม่ตายครับผมสไลด์อื้อเฮเวนลี่บวกโยเนสทำให้มันถึกไปหน่อยแม่งโกงมากเลยคุณและใช่ครับผมเคนก็ใส่เป็นตัวประกอบอยู่ดิวายนอตโบดครับผมใส่ตาลิเปอร์ให้กับทิจนาแล้วผมวายนอตโบดแมนไอ้เหี้ยทูฟอร์วันไม่ต้องคิดมากเลยวะโอ้ทูฟอร์วันคุ้มกว่าดูดิทูฟอร์วันคุ้มกว่ายาวแล้วกูเรียบร้อยภาพรวมและใช้หมดเลยไอ้เหี้ยทูฟอร์วันทั้งทีมอ่ะ3บาทมีใครปะ3บาทเอาจริงเหมือนจะไม่มีปะเนี่ยมีโซลากาแต่ว่ามันจะเป็นเพราะว่าโซลากาให้เวทเราไม่จะเป็นแต่ต้องการเวทขนาดนั้นไอ้เหี้ยทูฟอร์วันทั้งทีมอ่ะโอ้โคตรมาเลยรีบขึ้นเลยว่า7ดีกว่าอันนี้เข็มขาดสามารถไปเป็นจอกเกาะนะเอ้ยเข็มขาดสามารถเป็นโมเรโลให้คิดเด็ดได้นะฮะเผื่อของเพราะกระทามันจะไร้ค่ามากเราสามารถเอาเป็นของเวก็ได้เฮียหน้า2ดาวพี่ได้ลงแข่งไหมครับผมลงแข่งสิครับเอ้ยลืมอีกแล้วคุณลืมไม่เตือนเลยคุณลืมบอกกูอีกแล้วไอ้เหี้ยลืมมาขึ้นลืมมาขึ้นแข่งครับผมมาแข่งด้วยกันได้นะครับผมอยากเห็นสภาพเหมือนตอนที่โดนตบเลเทในวอลแลนด์ก็มาครับผมมาแข่งกับซาวโวกันโอเคคือโยเนสครับเราต้องการให้มันได้ล่าสกิลสัก3รอบขึ้นไปแล้วมันจะไปล้วงแบ็คไลน์ครับผมต้นเกมมันจะไปล้วงมั่วแต่หลังๆครับมันจะไปล้วงแบ็คไลน์เรื่อยๆและถ้าเรามีไททันนะครับมันจะถึกแล้วมันจะฆ่าไม่ตายมันจะแบบอื้อฟึงชิ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 งดูดิโยเนสนะไม่รู้มันจะตายไปโดนเคลยิงตูดอยู่อื้อฟันอื้อดูดิฟึงโอเวอร์ไทม์ปาบดูดิโยเนสกูไม่ตายเลยอะโยเนสกูดูเลือด3มัน7โยเนสกูแทง5มาดูดิเฮเวนลี่มันบัฟมาหมดเลยครับบวกเกราะบวกกันเวทบวกเลือดแล้วก็มีคลาสสิกบวกคริเคียนาบวกพลังโจมตีโยเนสสเตตมันรวมมาเป็นก้อนแล้วมันเวอร์มากอ่ะเดี๋ยวนะในโก2ป่ะในโก2โอเคเดี๋ยวเตรียมขึ้นมีคนคอนเทสผมป่ะถ้าคอนเทสเอ้าจริงคอนเทสก็ช่างมันเพราะผมมีตื้น1ผมขออนุญาตนี่ก่อนโหลดอันนี้มาก่อนโอเคอ่ะผมว่าตัวไหนเดี๋ยววันนี้ตอนนี้คือหน้าจอ TFT มันเต็มแบบทุกอย่างตอนนี้ใน TFT ผมมันลบไปหมดแล้วแต่ก่อนผมเป็นสตรีมเมอร์ที่แบบช่องโล่งมากเลยนะสักครู่นะครับผมอาจจะมีอะไรเด้งขึ้นจอมั้งครับมีหรือเปล่าไม่มีเนาะโอเค QR code loop วางตรงไหนดีวะไปได้นะครับมีอะไรบางจอแป๊บนึงนะวางตรงตรงนี้ไหมตรงนี้ไม่ได้เผาหายเล็กๆแล้วกันเล็กๆตรงไหนดีวะอ้าวฮัลโหลอ้าวนี่กูเองมันหายไปแล้วอ๋อมันจบไปเลยไม่ได้ลูปกลับมายังอ่ะแล้วเมื่อกี้กูชนะปะชนะเดี๋ยวนะครับผมต้องช่วยทีมงานโดยการโปรโมทหน่อยต้องการโปรโมทนะครับโปรโมทเดี๋ยวนะรออะไรแป๊บๆโอเคเรามีผ้าคุมผ้าคุมได้ป่ะเรียบๆไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเอาคาทาคินเดดจะเป็นตัวละครยิงฟรีครับแล้วมันจะคุมถ้าเราใส่โมเรโลครับพร้อมเราไม่ต้องการคาทาซึ่งมันสามารถเอาไปทิ้งที่คินเดดได้ครับผมดีครับคุณพี่สวัสดีครับผมแป๊บนึงนะผมเอาไอ้ทัวร์นาเมนต์ขึ้นก่อนจะได้ประกาศให้ทุกคนทราบนะครับว่าเราจะมีทัวร์นาเมนต์ TFT อย่าซื้อมอไฟขึ้นก่อนใช่ไหมสุ่มนิดนึงโยเนะมีไหมโยเนะมีไหม
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์หน้า3ก็โกงอยู่เพราะถ้าเคลียร์หน้า3ดาวมันก็จะบวกพลังโจมตีของมันสุดนะฮะคิดเดชใส่นี่ครับคิดเดชใส่ตัดฮีลเดี๋ยวรอพักคุมโอเคเราทำอะไรนะเราเอา QR code มาขึ้นก่อนช่วยๆทีมงานกันหน่อยบุ๊กช่วยๆทีมงานกันหน่อยโอเคผมขออนุญาตเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไม่ได้เอาตรงนี้กันอือหือแล้วเดี๋ยวผมจะขยับไอ้นี่มานิดนึงไม่ได้มองเกมแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้มองเกมอย่างนี้ชนะป่ะครับผมน่าจะแพ้ป่ะครับเพราะผมไม่ได้ประคับตัวละครเลยเฮ้ยฝึกสักฝึกสักฝึกสักฝึกฝึกโอ้โดนเผาตายแป๊บนึงผมอยู่ไหนละโอเคผมเลื่อนนี่มาก่อนเนาะเคลียร์หน้ากูจะ3ดาวก่อนละผมว่าผมไม่อยากให้มันลกตาเกิดโอเคเสร็จละกินเดือด2ดาวล็อกบางแรงเมื่อคืนผมเจอพี่ก็เล่นคอมนี้ใช่ๆก็เราฝึกไงอย่างที่บอกว่าเผื่อในไลฟ์อะครับเราเล่นไม่ครบไงผมก็จะมาลองฝึกรอบๆด้วยกูไม่ได้ต้องการเล่นแรงโดยที่ไม่ต้องมานั่งหยิบคอทูเกออสเลยนะฮะไม่หรอกผมจะได้ศึกษาด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราทำไปคอมรอดไงผมจะได้รู้ว่าเออมาเล่นอย่างนี้เองโยนนี้ไม่เคยไปลงฝั่งขวาเลยตัวละครฝั่งตรงข้ามต้องแบบเป็นแทงเดียวถึงจะลงได้ส่งมา M2 แล้วหมดใจกดตุ่มล้มเกมไม่เป็นไรไปต่อได้ไปต่อได้คุณอันยองโยนนี้ทำไมถึงเป็นมะเร็งหรือครับผมเพราะว่าพอมาเปลี่ยนไปคู่กับเฮเวนลี่แล้วมันโกงครับเป็นฆ่าไม่ตายตอนแรกอัมโบรมันดูแบบมันก็ดูโกงเลยใช่ปะแต่ว่าอัมโบรตัวละครมันแบบมันแยกกันเก่งอะฮะมันให้เป็นอัมโบรเป็นโลก็ดีมันให้เป็นเอสคิวก็ดีแต่ว่าในฝั่งของไอ้นี่มันผมมันคุ้มกว่าในฝั่งของโยเน่เงี้ยมันคุ้มกว่าพิกเคนพิกเคนพอเล่นเฮเวลลี่อะครับเฮเวลลี่คือเผ่าที่มันบัฟตัวละครทั้งทีมใช่ไหมครับตามเฮเวลลี่แล้วก็ยิ่งเฮเวลลี่เพิ่มดาวมันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกแต่ในเกมไม่ได้มีบอกนะตอนนี้ว่าเฮเวลลี่ยิ่งใส่เยอะเอ้ยเฮเวลลี่2ดาว3ดาวมันให้เพิ่มเท่าไหร่แต่ผมจำได้ว่าเฮเวลลี่3ดาวเหมือนจะเพิ่มสแตท 90% มั้งคือมันทำให้โยนี้มันเก่งขึ้นอะโยนี้แค่2ดาวเหรอครับผมเมื่อกี้1ดาวครับผมแต่เราทำให้เป็น3ดาวอยู่ครับผมโยนี้มีไม้โยนี้มีไม้โซลากาไม่อยากเอาอะโซลากามันยังไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้นะโซลากาไม่เอาคินเดดคินเดดก็ได้วะคินเดด3ก็โกงอยู่พิกเคนพิกเคนไม่ซื้อล็อกไอ้ยะโกงชิบหายเลยสัสพิกเคนแล้วก็บูบับแล้วก็มีพิกเคนขอตัวทองน้ำบอดครับผมก็นี่ฮะทำอยู่เพราะว่าเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องซื้อตัวละครที่แบบเรายังขาดอยู่ฮะเจอทุกรอบคอมนี้เหลือป้าคุมอ่ะเอ้ยเอ้ยรอบนี้จะโกงหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากรอบนี้เรามีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ปกติก็มันจะคอมนี้มันจะไม่เก่งคอมนี้เดี๋ยวผมมีวิธีแก้ทางด้วยนะฮะเพราะผมโดนมาแล้วมันแก้ทางจริงๆแต่คือคอมนี้มันเก่งถ้าคุณได้3ดาวอยู่ใน3ดาวเร็วครับมันจะขึ้นไปหาลิง2ได้คอมนี้แก้ทางได้ง่ายมากถ้ามันง่ายนะลิซันดาครับลิซันดาแก้ทางอยู่ในล้านเปอร์เซ็นต์ครับทำทีมแพ้ได้เลยทำทีมตายได้เลยคือถ้ากูมีตารีเปอร์อ่ะกูไม่ต้องใส่เคนเลยดิมันจะน่าสงสารไปป่าวถ้ากูหยิบตารีเปอร์โอ้โหโยนเนสไปเฮเวลลี่ดิเรียบร้อยเรียบร้อยโยนเนสไปเฮเวลลี่ดิเอาจริงโยเน่มันไม่จำเป็นต้องไปเฮเวลี่อะครับแต่มันใส่ให้ได้มันใส่ให้ได้เฮเวลลี่มันบัฟทั้งทีมไงแต่คือเดี๋ยวนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเฮเวลลี่อะแต่มันก็เป็นเฮเวลลี่ก็ได้แหละเพราะว่าถ้าโยเน่เป็นเฮเวลลี่ใช่ป่ะมันคือบวกสแตท3ดาวของโยเน่ด้วยครับผมเฮเวลลี่คินเด็ดเก่งเลยดีกว่านะเอาคลาสสิกออกสิไม่ใช่พี่เคนกูจะเอาคลาสสิกให้เฮเวลลี่หายได้ไหมอะเฮเวลลี่ผมเรียกเฮเวลลี่โยนี้ไม่ใช่โยนี้เฮเวลลี่นี่คอมสวรรค์เว้ยถ้าคาสิออกแล้วก็ตกสวรรค์ครับผมศึกสักศึกสักโย
นเนตตายที่เหลือช่วยต่อเดี๋ยวนี้เรามีแล้วทำไมพี่ไม่ซื้อโยนเนตเหรอครับผมเพราะว่าผมจะล็อกไว้เพื่อให้มันรีเป็นซื้อ1แถม1ครับผมใส่เคนสิคิดก่อน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 ไม่คือกูจะเอาดูดเลือด3ดาวของเฮเวนลี่เข้าใจปะถ้าโยเนส3ดาวเป็นเฮเวนลี่โยเนสมันจะเป็นสแตท3ดาวของเฮเวนลี่มึงคิดว่าชาตินี้กูจะเค3ดาวมั้ยถ้าเค3ดาวกูได้เค3ดาวแน่นอนแต่ไม่เป็นไรปาดนี่ครับซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1บัฟ5คนเสร็จแล้ว finish him finish เสร็จแล้วคือเห็นไหมตอนนี้โยเนสเป็น3ดาวโยเนสเป็นเฮเวนลี่ใช่ไหมมันคือเฮเวนลี่ 9% แต่คือมันไม่ได้บอกใช่ปะมันไม่ได้บอกว่าโยเนสมันบวกกี่ 9% 3ดาวบวกเท่าไหร่เกมไม่บอกอ่ะมันควรจะบอกแต่ก่อนเย็ดเคเคลซึนามิอีเคเคลฟ้าเคเคลฟ้าไปเลยพวกเนี้ยโอ้เคเคลแครี่เวอร์ชันแบบปืนเดียวหายจริงอ่ะเปล่าหายจริงอ่ะเปล่าเออสึกสัก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 สึกเออวายเคลแม่งโกงไอ้เหี้ยอ๋อไปอังเป็นสตอรี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อมีอังเป็นเคลด้วยเดี๋ยวผมไปหาพิกเคนดีกว่า3ดาว9เออ90ใช่ไหมเออนั่นแหละ 90% ก็คือเราได้สแตทดูดเลือดเพิ่มขึ้น 90% นะครับมันก็จะมาแทนดูดเลือดของบัตเตอร์ได้อยู่เหมือนกันแต่ความจริงไม่จะเป็นแต่ผมขอลองดูก่อนพิกเคนพิกเคนเดี๋ยวขึ้นขึ้นเลเวลต่อไปไปลงลิงมีลิงป่ะเนี่ยมีลิงไม่มีเนาะหายจริงหายไปเลยเคลฟ้าตอนนี้เน้นหายครับผมเคลฟ้าตอนนี้กูจะพูดเคนซะละเคลฟ้าตอนนี้มันคือเล่นเคลเหมือนเดิมมันคือเล่นเคลแครี่เหมือนเดิมแต่ก่อนมันจะเป็นเคล3แดงตอนนี้มันจะเป็นเคล3ฟ้าแล้วเคล3ฟ้ามันจะตู้มเดียวบอดหายแต่เมื่อกี้เขามีอาเมนเคลด้วยมันเลยทำให้เคลเก่งเวอร์เข้าไปใหญ่เคล3ดาวต้องมาแล้วป่ะโหลกูต้องการเคล3ดาวจริงนะมีใครจะ1แถม1มั้ยครับมี1แถม1มั้ยครับมีใครสนใจแบบ1แถม1มั้ยฮะไม่เอามอไฟได้มั้ย1แถม1มั้ยไม่เอามอไฟได้มั้ย1แถม1มั้ยกูบอกว่าอะไรคินเด็ดมากินเด็ดพิกเคนพิกเคนเอามาลองดูสิตอนนี้นี่3แล้วอยู่ใน3แล้วแล้วเดี๋ยวรอลงลิงฮะลงลิงปั๊บก็จะเป็นเฮเวลลี่6เนาะรอบนี้เอาจริงเฮเวลลี่7ได้เลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นเฮเวลลี่7เหมือนจะต้องขยับไปเลเวล9แล้วตะเกียบโยนี้เรา3ดาวเร็วอยู่อาร์เมนช่วยได้เยอะแล้วปาบฟาบฟาบฟาบแล้วก็จะมีพิกเคนมาช่วยด้วยสวัสดีครับผมซาโบไม่ใช่คนเดินเขาไม่แหว่งไออีเคนรอก่อนไปกินข้าวไปขอระวันรีแรงน่ารักดีนะครับผมจริงครับผมอย่าลืมใช้นะฮะอย่าลืมใช้ขอระวันรีแรงนะครับผมไอเคนโลบไปผมจะใส่ดูเล่นมันนี่รอก่อนรอของสุดท้ายก่อนรอไม่มีจ่อก่อนเลยเคนมานานเยอะจัดเคนผมว่าปัญหาคือตอนที่เมื่อวานผมนั่งดูด้วยปัญหาของเคนคือจังหวะระหว่างออโต้มันอะช้าไปหน่อยคือเคนตอนที่มันใช้สกิลแปลงร่างไปเคนฟ้าใช่ไหมครับเวลาตีมันจะสะบัดใช่ไหมไอ้แอนิเมชันก่อนที่มันจะสะบัดมันเสียเวลามากแล้วมันตอนสะบัดมาครับมันไม่ได้แรงเพราะปัญหาเคนอยู่ที่แอนิเมชันนั่นแหละเอาจริงที่เรานั่งรอทุกวันเนี่ยเคนดาเมจมากกว่าอยู่นี่พอพี่เคนก็ได้บัฟจากเฮเวลลี่นะเคนก็มีประโยชน์ไปด้วยเลยนะตอนเนี้ยอื้อสึกสักผีหลอกอื้อพี่เคนอื้อถ้าเคลียร์หน้า3ได้ก็จะได้พลังตีมากขึ้นในโก3ได้ก็ได้เลือดมากขึ้นก็จริงบอลไฟ3ก็ไปเร็วนะเดี๋ยวซื้อนิด2ซื้อนิด1มาไฟด้วยก็ได้มั้งคิดเด็ด3โอเคเก่งอาจจะไม่จะเป็นต้องใส่เฮเวนลี่มั้งเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้าเราใส่เฮเวนลี่มันจะได้บัฟดูดเลือดเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเพราะว่าถ้าใส่เคนก็ต้องเคน3ดาวซื้อแต่เคน3ดาวกูว่าน่าจะตายก่อนถ้าผมขอลองใส่ให้โยเนสิเหมือนกับที่เราลองจนใส่ให้ไอ้โกลิซาน่าครับแล้วค่อยรู้ว่าไม่คุ้มเพราะเมื่อผมได้ลองดูดิแชมป์ดูบ่ไอเคนใช่
อย่าลืมของไอ้ลิงเอ้ยลิงไว้ที่หลังก็ได้ไอเคนคินเดดมีตัดฮิวแล้วคินเดดลาบาดอนโซลากะได้มีโซลากะไปเฮเวอรี่6ด้วยเหลือแค่ลิงถ้าเราขึ้น9ลงลิงอะผมจะได้เฮเวอรี่7เป็นครบ7สิเคน3ดาวเคน3ดาวเดี๋ยวนะสุ่มอยู่แค่รอบนี้ป่ะรอบนั้นเท่านั้นเรียบร้อยสิงี้ลิงบวกเป็นตีเร็วขึ้น9ลงโซลากาเป็นเฮเวอรี่7ไปเพราะรอบนี้คนมันก็ดุเหมือนกันฟึชไม่เคยทำให้เคนเริ่มมาล้วงริมสุดได้เลยอ่ะมันต้องแบบแทงเดี่ยวอ่ะโอ้จบเกมเร็วมากมองกันหน้าแช่ไม่ทันดูเคนนี่โอ้ทำไมอยู่ดีๆแฟนคลับเคนเยอะจังเลยฮะทำไมอยู่ดีๆแบบแฟนคลับเคนเยอะจังเลยอ่ะถ้าได้ตาลิปเปอร์ใส่แคร์แทนครับผมถ้าได้ตาลิปเปอร์คือลิปเปอร์มีแค่4ใช่ไหมซึ่งน่าจะแทนคินเดดด้วยไหมลูกเพราะว่าอัพทุ่มมึงไหมแทนคินเดดปะเอ้ยเดี๋ยวนะ20บาทขึ้นเลยดิลิปเปอร์4เฮเวลลี่7บวกบัฟทุกอย่าง 240% สแตทด้านซ้ายมือคือสแตทที่เป็นเพย์ทูวินท็อปอัพเป็นสแตทที่เคนโยเนะกำลังได้รับไปแล้วมันโกงมากคุณเดี๋ยวดูเคนกันได้วะเพราะทุกคนต้องการเห็นเซาแหว่งไงล่ะยามินพี่เคนเอาละเจออีบ็อกเกอร์ไปต้าเหมือนกันอีบ็อกเกอร์เป็นไงบ้างล้วงสวยปะไม่เคยล้วงสวยเลยผมต้องว่าไงวะปืบฝาบอันนี้แคนแรกนะครับแคนสองเห็นปะโยเนะปืบฝึกฝักโอเคต่อไปแคทจบแล้วฝึกสแตทบัฟโหดมากอะสแตทบัฟโคตรโหดอะสแตทเรื่องบัฟโหดจัดอะดาเมจคินเดดนำมันอะคือตัวละครตัวอื่นมันก็แบบได้บัฟไปด้วยแล้วคือมันเก่งด้วยกันเลยมึงดูดิมันไม่ได้เก่งตัวมันเก่งด้วยกันอะอะไรคือมีอาร์เมนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วสุดท้ายกูมานั่งแบบเป็ดคือกูมีอาร์เมนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทำไมกูเป็นไงมันจะต้องเป๊ะขนาดไหนวะที่แม่งต้องเป็นอย่างงี้กูดูบแม่งดิเนี่ยเท่าที่รู้คือต้องวายอยู่ในอยู่เฉียงกับตัวที่อยากให้ลงมาทางซ้าย1ช่องมันจะพุ่งพอดีถ้าไม่เจอช่องไม่มีแทงประเด็นคือมันติดแทงอ่ะผมรอวาตรงนี้ดิมันจะพุ่งตรงนี้แม่งอ๋อไม่คนเราชิบหายละเคนแต่เรารอบนี้3เคลจะเบิร์นเราตายวะเคลไม่น่าเกลียดดิแค่บัฟเคลฟ้าเยอะไปหน่อยแต่เคลฟ้าไม่มีคนเล่นแหละตอนแรกมีแต่พี่จ๊อบอะครับในโชว์แมตช์อะโอเคอันนี้แค่โอ้โหเชี่ยมันแรงมากเชี่ยโคตรแรงอ่ะพี่เคียนว่าไงพี่เคียนว่าไงโอ้พี่เคียนเชี่ยมันแรงมากอ่ะมันใช้เวลา15วีเบิร์ดของกูตายอ่ะเชี่ยเคียวแม่งโกงจัดปัญญาฟัก15วีดาเมจ14ปัญญาอ่อนชิบหายเลยแต่อังเมนน่าจะพออังเมนมากกว่ามันจะได้พลังเวทมากขึ้นด้วยน่าจะเป็นพออังเมนมากกว่าถ้าปกติน่าจะไม่เวอร์ขนาดแต่แรงอยู่แหละแต่น่าจะไม่เวอร์ขนาดนั้นปัญญาอ่อนนี่15วีดาเมจ14ไม่ต้องใส่ของด้วยใส่แค่ตัวละครยกคุณปัญญาอ่อนเนี่ยพร้อมเราเร็วแล้วนะเห็นรอบที่เราสู้ก่อนหน้านั้นเราก็เร็วแล้วนะเพราะคอมเรามันเร็วอยู่แล้วว่าดาเมจมันแรงอ่ะไอ้เหี้ยเคลมันคือแบบรีดาเมจได้เร็วกว่าทีมกูอีกอ่ะปัญญาอ่อนใช่ไหมเลยอาร์คเมนต์เหรอมั้งน่าจะอาร์คเมนต์นะฮะอาร์คเมนต์แม่งทำให้มันแรงไปหน่อยบอกแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องเนิร์ฟเคลเถอะไอ้นี่ให้ใครดีเนี่ยลิงสเกลเวทมีอะไรบ้างเนี่ยลิงสกิลเวทลิงสกิลเวทไม่แย่ผมอยากให้ลิงมากกว่าเชี่ยแบบมันเป็นยาอ่อนมากอะปิดไม่ทันอะน่าต้องวางไปทางซ้ายมั้งดูได้เดี๋ยวลองไหมตอนนี้เขากำลังบ่นเคลฟ้าอยู่ครับเพราะว่าอันนี้คือคอปเราเร็วเลยนะคิดภาพคอปที่มันช้าๆดิแล้วตัวละครนาทีแม่งแบบหายไปเร็วมากเพราะแม่งปิดเกมโคตรไม่ทันแรงไปหน่อยบัฟเคลฟ้าแรงไปหน่อยมันจะฟีลแบบบัฟโซน่าแดงอะมึงไม่ให้มึงไปเล่นโซน่าม่วงอะแค่รอบนี้คือแม่งเบิร์ดแรงกว่าเดิมเยอะดูดิดูคอมเรามันจบเกมเร็วเหมือนกันเนี่ยคอมกูเป็นพี่บุ๊ก12วิเนี่ยผมซื้อตัวละครเนี่ยว่าน่าจะยังวะพี่จ๊อบกดผิดไหมล่ะพี่จ๊อบกดผิดไง ดูปลิงถ้ากูดูปลิงมึงพูดมึงไม่ได้เคน3ดาวนะอ่ะกูมีเวลาช่องเราเน้นคุณมีส่วนร่วมครับผมกูไม่ได้เล่นให้มึงดูหลับๆอย่างเดียว
นมึงใช้กูดูใครระหว่างลิงกับพิกเคนระหว่างให้ผมดูลิงกับพิกเคนระหว่างลิงกับพิกเคนจะอยู่ที่พูดนี้วะอินวอเกอร์ล้วนใช้ได้อยู่ครับแต่คอมเราอาจจะจบเร็วอยู่ถ้าปล่อยนานมันจะไล่ไปกิวลัวกันแคนแรกโยนเนสไปยากมากเลยมันต้องแคสสองที่สเลียมันไกลขึ้นอ่ะโอ้ยติดตั้งเอ้ยฟึ่งฟักดูดิแคสสองแล้วกูปิดเกียร์ได้เลยเพราะแคสสองแล้วมันจะไปสุดแมปแล้วอ่ะพิกเคนลิงสามกูไปเคสามดาวง่ายกว่ากูจะดูพิกเคนผมซื้อตัวละครยังซื้อแล้วพี่เคนครับพอชอบพี่เรียกพี่เคนมาตีเป็นเอกฉันท์โยเนสมาเลงระยะที่1เคลไม่มันต้องเคลธรรมดาแกอันนี้มันเคลแบบไม่ธรรมดาเคลคอทูเอเวนเจอร์เคลสเกลอะเสียดายไอ้เหี้ยเสียดายนี้ไม่ใช่ปูที่กูต้องการเนี่ยเราขึ้นเลเวล10มั้ยขึ้นเลเวล10มั้ยเพราะว่าผมหมดหน้าที่เลเวล9แล้วเหมือนกันอะเลเวล9มีแค่ลิง2ดาวเราขึ้นเลเวล10ไปลงเลยดีวะเราขึ้นเลเวล10ไปลงราคามั้ยทำให้ทีมเรามีเกาะมากขึ้นเออขึ้นเลเวล10ลงราคาดีกว่าที่เหลือมันน่ามีแล้วป่ะที่เหลือเฉยๆแล้วเซจอลงเซจลงมอร์กาน่าได้นะได้เซจกับได้โกดลี่แต่ไม่รู้มันจะโรยแพ็คไปหรือเปล่าขึ้น10ดีกว่ารอบนี้ครับขึ้น10เพราะแบบผมหมดหน้าที่เลเวล9แล้วอะมีแค่หาลิงอะซึ่งความจริงกูไม่ต้องหากูดูก็ได้ผมซื้อตัวละครยังซื้อไปแล้วปิดโพครับผมมีเฮเวอรี่8ด้วยซื้อขายพิกเคนยูถ้ากูได้เคสามเราจะโคตรฮาเลยเฮียน่าจะมีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแบบตัวละครนี่มันโยนี้ไม่มีทางเริ่มมาล้วงทางซ้ายมือมาติดแทงอ่ะมันจะไปทางขวาตลอดเลยต้องให้มันรอดไปสักแค่นึงก่อนเอ้ยฝึกโอ้ยแต่ถ้าอีกฝั่งมีลิซันด้าผมแพ้เลยนะนี่แค่เราดูซีซีผมแพ้เลยเนี่ยดูซีซีเยอะไปหน่อยเคเอ้ยโยนี้ไม่ได้ขยับเลยแต่ก็เจ็บน้อยหน่อยนะตัวละครเราก็เดเมจมีเยอะอยู่คนนี้ขึ้นสิบแล้วนี่ว่าขึ้นสิบหมดตัวเดี๋ยวผมขึ้นสิบบ้างแต่ผมต้องการขึ้นสิบแล้วมีตังค์เล่นเคเวทโอน30บาทครับผมเล่นสตอรี่น้อยนะแต่ถ้าจะลองก็ลองได้ครับผมอำนาจเงินแล้วฮะขอเป็นเอ็นคาปเตอร์ทำให้กูไปเลเวลต่อไปจะเสนอค่าสมบัติหรอมีตาอะไรปะค่าสมบัติหรอไอเทมซัพพอร์ตได้ไหมค่าสมบัติไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยดิเศษไอเทมเราเหลือปะเศษไอเทมไม่เหลือเราเน้นจบไวไอจะไม่คุ้มเอาไปให้ใครอ่ะเอาไปให้ราคันท้ายเกมได้ไม่ได้ซีเรียสของฟรีก็จะเฉยแล้วก็จริงจ่อเอ้ยพ่อเชี่ยผมลืมเราต้องหายนี่คอมนี้สำคัญมากครับถ้ามีจะดีมากเอเวนทราวแล้วคอมเราจะสกิลฟรีจ้ะเคลเบิร์นแรงเอาจริงผมไม่ควรเอาเคลไปใกล้ด้วยซ้ำแต่รอบนี้เผื่อมันจะพุ่งไปถึงบ้านอ่ะเคลแรงเกอร์หนีอุ้ยฟึบโอ้เร็วอีกมันจะมาแล้วมันจะมาเออฟึ่งฟักปึ๊บปิดเกมแล้วได้วะถูกฝั่งแล้วสบายขึ้นเยอะเลยขอบคุณคุณแอนนอนนะครับผมเคเวครับผมได้ครับผมได้เดี๋ยวมีโอกาสลองฮะต้นเกมได้สตอรี่3สตอรี่5เดี๋ยวลองให้ยังไงผมต้องเล่นอยู่แล้วแต่ลารีโลเล่นได้มั้ยครับไม่น่าเล่นครับไปเล่นแพนเวอร์ซัสซอมบี้ดีกว่าแต่ลารีโลมีคนใช้พีคเคนมั้ยคะโอ้มาตักตกใจนึกว่าเขาจะใช้เคเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครในโลกนี้ใช้เคเลยนะครับผมรอบนี้ผมน่าจะเคนได้อยู่นะเก็บตังค์เราต้องการตังค์เยอะในการสุ่มผมมีเลือดอยู่แล้วแล้วรอบนี้น่าจะท็อป4ด้วยละเลือดผมเยอะกว่าครับผมไม่เจอเขาเองไม่ใช่หรอแหววางแยกดีกว่าลองเล่นลิเลีย3ผมก็ดีเขาจะได้เอาตัวละคร4บาท3ดาวไปตั้งแต่มีเว่ยอย่าไปตกใจเลย4บอท3ดาวเฮียตั้งแต่มีเว่ยแม่งก็ทุกอย่างมันก็มาเร็วจัดอ่ะอันนี้โยนเนสแคร์แล้วผ่านไปแล้วโอ้ยเฮียโคตรปัญญาอ่อนเลยเกือบตายพี่เคน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 
ี่เคนพี่เคนคลาชเก่งมากนี่แหละพี่เคนที่ควรจะเป็นแค่ต้องการบัฟคริบัฟก่อการเวทบัฟเลือดบัฟดนตรีบัฟพลังเวทบัฟตีเลยบัฟดูเลือดแค่ต้องการบัฟทั้งหมดนั่นเองครับผมในการทำให้พี่เคนเอาโกลี่ไหมไม่ต้องการบัฟอะไรมากเลยครับผมแค่บัฟดังกล่าวที่มึงพูดไปถึงเก่งขึ้นเอาตาโกลี่ได้นะตาโกลี่เคนจะได้ถึกกว่าเดิมด้วยตาโกลี่นะไม่คนยังยามินพี่ยามินยามินก็กูไม่ได้หมิ่นก็กูอะไรชื่นชมอยู่ไงนี่ไงกูถึงบอกว่าเนี่ยกูต้องบัฟให้มันทั้งหมดเนี่ยเคนปกติเคนคลีเคนกันเวทเคนเลือดเคนตีเร็วเคนพลังตัวตีเคนดูเลือดเคนเล็กเวทนั่นแหละครับสิ่งที่ต้องการในการได้เคนที่สมบูรณ์แบบไอ้นี่เพิ่ม44คุ้มกว่าป่ะต้องเคน3เลยพี่สักคน3อ่ะมึงสักคนน่ะเคนหน้า3ก่อนได้มั้ยกูต้องการสแตทอ่ะฟื้อสูบซับคิดเด็ดก็เป็นดาเมจอันนี้โดนเนี้ยนะโดนเนี้ยน่าตายง่ายหน่อยเพราะผมไม่ได้ของนี่มันโอ้ยเชียร์โคตรแรงเลยสัสพี่เคนเอาอีกพี่เคนเอาอีกรอบนึงเคนเอาอีกรอบนึงพี่เคนพี่ต้องมาให้ถูกฝั่งละลองเล่นลักทวินให้ดูหน่อยลองเล่นลักทวินให้ดูหน่อยได้ครับผมคุณแม่ลิซันดาลิซันดาลิซันดาปั๊มของก็ไม่เลวแหละเขาเรียกสามไปแล้วเหรอมีเว่ยปั๊มให้ดิกูยังเจอเลยดูดิมีเว่ยมาช่วยดูป่ะดิผมไม่อยากขายบอร์ดเพื่อไอ้นี่นะมันจะเมื่อยมือไปหน่อยนั่นนะครับผมต้องวางดิกระตรง3ดาวเลีย3ต้องเคนแล้วเอาลิงไหมลิง3ไหมหรือซาย่าไหมเอาตัวที่คนไม่เล่นนะมึงแคนแรกว่าตลอดเลยไม่ว่าจะวางตรงไหนแล้วเยี่ยเคนเมื่อกี้อยู่เนี่ยสวยฟาบฟาบฟาบเอ้ยอย่าเพิ่งฟาบเรียบร้อยแอร์หายฟาบฟาบฟาบนี่เออโอ้ไม่ไม่ทันติดซีซีหรือว่าผมควรใส่การซีซีดีวะเดี๋ยวเตรียมหาแล้วเดี๋ยวตายเอ้ยหลังนี้ก็ได้หลังนี้ก็ได้ค่อยหาหลังนี้ก็ได้เกียร์หน้า3ไม่เอาละซื้อตัวละครยังซื้อไปแล้วสักคู่นะครับพิกตัวที่ใช้อยู่ทางขวาตัวที่ไม่ใช้ทางซ้ายเอาเบียร์ขายเกย์2ตัวปะเกย์มือดีๆกันเออราคาไม่ต้องเอาดอกเอ้ผมได้ดอกเบี้ยครบ10บาทหรอถ้าไม่ครบจะต้องขายราคาจริงโอเคครบชิวๆแล้วเร็วดีเลยอะไรเนี้ยพี่เคนพี่เคนทุกคนตะโกนพร้อมกันพี่เค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 นเร็วอีกเคนเร็วอีกพี่คุยไอ้สัตว์คุยพี่เคนอะไรของมันนะอะไรของมันวะกูมีดูมกูตายได้ในโลก15ท้ายเกมขนาดนี้ฮัลโหลอ้าวแล้วเคลอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเอาโอ้อย่าเพิ่งตายพี่เคนไอ้กาดโง่กลับไปอยู่พาวฮับเกิลเลยไปแชมป์ดูมแล้วไงแชมป์ดูมแล้วไงไม่ได้ใช้ไงพอกูไม่มีแชมป์ดูกูก็ขาด1ตัวพอกูมีแชมป์ดูกูขาด2ตัวค่าเท่ากันสีเสมอกัน